เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตหนึ่งพักก้าวไกลวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยตัติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา และเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการต่อเนื่องและสอดรับกับพันธกิจกับพันธกรณีระหว่างประเทศท่านประธานคะประเทศไทยเรามีชายฝั่งทะเลยาวทั้งสิ้น2,614กิโลเมตรมีจังหวัดที่ติดทะเล22จังหวัด ประชากรที่อาศัยบริเวณฝั่งทะเลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงมีชุมชนชาวประมงทั่วประเทศกว่า4,000ชุมชนหรือกว่า60,000ครัวเรือนอาชีพประมงมี GDP คิดเป็นร้อยละ8ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี2,557มีมูลค่ามากกว่า145,000ล้านบาท แต่ในช่วงเวลาไม่กี่ปีหลังมานี้ชาวประมงพื้นบ้านประสบปัญหาจับสัตว์ทะเลไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพจากที่เคยจับปลาได้วันหนึ่งเป็นร้อยรกิโลกรัมแต่มาวันนี้ปลาที่จับได้หายไปกว่าครึ่งจากที่เคยจับปูได้วันละ20-30กิโลกรัมทุกวันนี้ออกเรือไปกลับมานี่แทบจะไม่ต้องเอากิโลมาช่างแล้วนะคะท่านประธาน นับเป็นตัวนี้ยังยากเลยค่ะเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลการทำลายระบบนิเวศทางทะเลหรือแม้แต่การลุกล้ำทรัพยากรทางทะเลทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลุกล้ำจากนโยบายของทางภาครัฐเองยกตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือโครงการถมทะเลท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธ โครงการนี้ได้เปลี่ยนกระแสะน้ำเปลี่ยนระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีการพยายามรักษาระบบนิเวศให้ทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของชาวประมงไม่ให้สูญหายไปไม่ว่าจะเป็นการทำธนาคารปูการโยนซังโยนบ้านปลาลงไปในทะเลแล้วยังไงคะท่านประธานบ้านที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตในทะเลนั่นก็คือน้ำทะเลที่ใสสะอาด ดินและทรายที่ปราศจากสารเคมีปนเปื้อนกระแสน้ำกระแสลมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและขยายพันธุ์ต่อสัตว์น้ำสัตว์ทะเลนะคะท่านประธานแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีสัตว์ทะเลไม่มีแหล่งรายได้ของชาวประมงพื้นบ้านแม้แต่ประมงพาณิชย์เองก็ยังต้องขยายเขตการจับสัตว์ทะเลไกลออกไปแล้วอย่างนี้ประมงไทยจะอยู่กันอย่างไรคะ มิหนำซ้ำนะคะเหตุการณ์ที่สหภาพยุโรปให้ใบเหลืองประเทศไทยเพราะปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานไร้การควบคุมเมื่อปี2558รัฐบาลคอสอชอก็แก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายกับภาครประมงอย่างเข้มงวดแต่ขาดการมีส่วนร่วมของชาวประมงด้วยกฎหมายที่มีข้อบังคับใช้โดยไม่เป็นธรรมสร้างข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ ยิ่งทำให้พี่น้องชาวประมงไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักขึ้นอีกหลายเท่าตัวจากที่จับสัตว์น้ำได้น้อยอยู่แล้วนั้นก็ยิ่งจับได้น้อยลงไปอีกรายได้ที่เคยมีก็ยิ่งลดลงบางรายแม้แต่การออกทะเลไปหาปูหาปลายังไม่สามารถทำได้หลายหคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินและมีหลายๆคนต้องตัดสินใจ จบอาชีพประมงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดอย่างน่าเสียดายจากนโยบายของภาครัฐที่ขาดการมีส่วนร่วม,มและมีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะคะทำให้พี่น้องชาวประมงเกิดความรู้สึกว่าเขาถูกรัฐแย่งชิงทรัพยากรยกตัวอย่างอย่างเช่นพระราชกำหนดการประมงปีพุทธศักราช2558 ในมาตรา34ที่ได้กำหนดให้ประมงพื้นบ้านสามารถออกเรือไปจับสัตว์ทะเลที่มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปไม่เกินสามไมล์ทะเลเท่านั้นและยังใช้การวัดเขตชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเว้าทำให้เกิดความไม่ชัดเจนของพื้นที่ในการทำประมงไปอีกส่งผลให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากได้เข้าไปทำประมงนอกเขตกำหนดโดยไม่ได้ตั้งใจถูกปรับ ถูกลงโทษตามกฎหมายแม้จะมีความพยายามแก้กฎหมายแก้กฎกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับบริบทการทำประมงจริงในแต่ละพื้นที่ชายฝั่งที่มีบริบทแวดล้อมแตกต่างกันจากจุดยืนด้านนโยบายประมงของพรรคก้าวไกลนะคะที่เราต้องการสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและมนุษยชนจึงมีการเสนอให้เพิ่มสัดส่วนของท้องถิ่น และชาวประมงในคณะกรรมการประมงจังหวัดเพื่อทำให้เกิดการยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และเพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการประมงจังหวัดในการกำหนดกติกาทำการประมงทั้งการกำหนดเครื่องมือในการทำประมงกำหนดพื้นที่และฤดูการในการทำประมงให้ชาวประมงได้มีส่วนร่วมในการกำหนดขอบเขตในการทำประมงเนื่องจากสภาพทะเลของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน และแต่ละพื้นที่ก็มีความลึกที่แตกต่างกันด้วยนอกจากนั้นพระราชกำหนดการประมงปี2558ยังมีบทกำหนดโทษที่รุนแรงบางกรณีมีโทษปรับสูงสุดถึง30ล้านบาทและไม่สามารถยกเลิกและในบทกำหนดนะคะสามารถยกเลิกใบอนุญาตทำประมงจากเรือทุกลำได้ทั้งหมดแม้จะเป็นการกระทำความผิดจากใต้กงเรือเพียงแค่ลำเดียว ภาคก้าวไกลของเรานะคะเสนอให้มีการรับบทลงโทษให้เหมาะสมดูจากเจตนาในการกระทำความผิดคู่กับการบังคับใช้กฎหมายให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแก้กฎหมายหรือร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม ช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวประมงทุกกลุ่มเพื่อไม่ให้มีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตกหล่นหรือถูกทำให้สูญหายไปกับนโยบายหรือการออกกฎหมายกฎระเบียบจากทางภาครัฐและร่วมกันหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดในอาชีพประมงถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่มดรดกบาปทางกฎหมายจะถูกแก้ไขสําเร็จได้เสียที เพราะฉะนั้นดิฉันจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ของเราจะตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการต่อเนื่องและสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศขอบคุณค่ะ